บ้านใครยุงเยอะไปหามาใช้เลยจะว่า5สมุนไพรไล่ยุงสุดเจ๋งหาง่ายๆได้ในครัวยุงเพชรฆ่าตัวร้ายที่หลายๆคนหวาดผวายิ่งในช่วงฝนตกแล้วหลักก็เรียกได้ว่าเป็นการมาชุมนุมของยุงโดยพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวโดยวิธีการกำจัดยุงก็มีหลากหลายวิธีแตกต่างกันไปอาทิเช่นยาจุดกันยุงไม้ช็อตยุงเครื่องดักยุงเป็นต้นแต่ก็มีวิธีง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้โดยการหยิบสมุนไพรในครัวมาใช้ไล่ยุงให้เกิดประโยชน์จะมีสมุนไพรอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย5สมุนไพรไล่ยุงสุดเจ๋ง1สระแหน่สระแหน่ถือได้ว่าเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นฉุนพอๆกับใบกระเพราซึ่งเป็นอีกกลิ่นที่ยุงไม่ชอบวิธีการคือขยี้ใบสระแหน่แล้วนำไปวางตามมุมมืดหรือมุมอับเพียงเท่านี้ก็สามารถไล่ยุงได้แล้ว2ตะไคร้หอมหลายๆคนรู้ดีว่ากลิ่นตะไคร้หอมสามารถไล่ยุงได้แต่จะง่ายกว่านั้นถ้าเราหาตะไคร้มาปลูกไว้รอบบ้านนอกจากจะนำมาประกอบอาหารได้แล้วยังสามารถไล่ยุงได้ดีเลยทีเดียววิธีนี้บ้านไหนที่มีพื้นที่ก็อย่าลืมลองไปทำตามกันนะคะ3กระเพราหนึ่งในสมุนไพรที่เรานำมาเป็นวัตถุดิบทำอาหารด้วยกลิ่นที่แสนเย้ายวนชวนจำทำให้เจ้ายุงตัวน้อยตัวนิดต่างพากันบินหนีเพียงแค่ขยี้ใบกระเพราให้มีกลิ่นคุ้งออกมาเพียงเท่านี้เจ้ายุงก็บินหนีไปไกลแล้วจ้าที่สำคัญควรเปลี่ยนใบกระเพราบ่อยๆเนื่องมาจากกลิ่นจะจางไวนิดหนึ่งสี่กระเทียมอย่าว่าแต่ยุงที่ไม่ชอบกลิ่นนี้หลายๆคนเองก็ไม่ค่อยปลื้มกลิ่นนี้สักเท่าไหร่โดยวิธีการไล่ยุงและแมลงคือทุบกระเทียมให้พอมีน้ำออกมาเล็กน้อยไม่ต้องทุบจนละเอียดจากนั้นนำกระเทียมใส่ภาชนะเล็กๆแล้วนำไปวางตรงมุมอับหรือมุมมืดที่ยุงอาศัยอยู่เพียงเท่านี้ยุงร้ายก็โบกมือบายบายให้เราแล้ว5มะกรูดอีกหนึ่งสมุนไพรที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์คงจะไม่พ้นมะกรูดโดยวิธีการกำจัดยุงก็ง่ายนิดเดียวเพียงแค่หั่นผิวมะกรูดเป็นชิ้นเล็กๆนำไปวางในจุดที่คิดว่ายุงอาศัยอยู่เมื่อเจ้ายุงได้กลิ่นนี้เชื่อได้ว่ารีบบินหนีอย่างไวแน่นอน